รุปเนื้อความที่จะนำมาเผยแพร่ในวันอาทิตย์ที่1มีนาคม2563นี้คือเรื่องพระสุตตันตปิฎกเล่มที่4มัชฌิมนิกายมูลปัณณาสกโอปัมมวรรครสวินิสูตรภิกษุชาวชาติภูมิยกย่องพระปุณณมันตานีบุตรโดยท่านอาจารย์ดร.สุทธิพงษ์ทรงประวัติท่านอาจารย์ท่านได้เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเรียนจบ4ปริญญาโดยท่านอาจารย์จบปริญญาโทและเอกที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยเกรดเฉลี่ย 4.00 พร้อมออเนอร์อวอร์ดอีก2ใบท่านอาจารย์เก่งทั้งทางโลกและทางธรรมและมักพร่ำสอนลูกศิษย์ให้มีความรู้คู่คุณธรรมรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอดมีการให้ธรรมทานเป็นต้นชี้ให้เห็นคุณของการทำบุญรักษาศีลและการบริจาคทานเพื่อละความเห็นแก่ตัวออกไปท่านอาจารย์ยังชี้ให้เห็นโทษของการสั่งสมบาปและโทษของการทุศีลพร้อมทั้งชี้ทางที่นำไปสู่ทางพระนิพพานโดยพระสุตตันตปิฎกธรรมที่จะสาธยายในวันนี้คือรสวินิสูตรภิกษุชาวชาติภูมิยกย่องพระปุณณมันตานีบุตรข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวฬุวันอันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตเขตพระนครราชครุฑครั้งนั้นภิกษุชาวชาติภูมิประเทศจำนวนมากจำพรรษาแล้วในชาติภูมิพากันเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งอยู่นะที่ควรส่วนข้างหนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสถามภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าดูกรภิกษุทั้งหลายในชาติภูมิประเทศภิกษุรูปไหนหนอที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ชาวชาติภูมิประเทศยกย่องอย่างนี้ว่าตนเองเป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดเงียบไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปรารภความเพียรสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะแล้วยังกล่าวถ้อยคำพรรณนาความมักน้อยความสันโดษความสงัดเงียบความไม่คลุกคลีด้วยหมู่ความปรารภความเพียรความสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายอีกด้วยเป็นผู้โอวาทแนะนำชี้แจงชักชวนพวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ให้อาถรรพ์ร่าเริงภิกษุชาวชาติภูมิประเทศเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในชาติภูมิประเทศท่านพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้ที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ชาวชาติภูมิประเทศยกย่องว่าตนเองเป็นผู้มักน้อยสันโดษสงัดเงียบไม่คลุกคลีด้วยหมู่ปรารภความเพียรสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติแล้ววิมุตติญาณทัศนะแล้วยังกล่าวถ้อยคำพรรณนาความมักน้อยความสันโดษความสงัดเงียบความไม่คลุกคลีด้วยหมู่ความปรารภความเพียรความสมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาวิมุตติและวิมุตติญาณทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายอีกด้วยเป็นผู้โอวาทแนะนำชี้แจงชักชวนพวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ให้อาถรรพ์ร่าเริงสมัยนั้นท่านพระสารีบุตรนั่งเฝ้าพระผู้มีพระภาคอยู่ณที่ใกล้จึงดำริว่าเป็นลาภของท่านปุณณมันตานีบุตรความเป็นมนุษย์อันท่านปุณณมันตานีบุตรได้ดีแล้วที่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์ผู้เป็นวินยูชนกล่าวยกย่องพรรณนาคุณเฉพาะพระพักตร์พระศาสดาและพระศาสดาก็ทรงอนุโมทนาซึ่งการกระทำนั้นบางทีเราคงได้พบกับท่านปุณณมันตานีบุตรแล้วสนทนาปราศัยกันสักครั้งหนึ่งครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกรุงราชคฤห์ตามสำราญพระอัธยาศัยเสด็จจาริกไปโดยลำดับถึงพระนครสาวัตถีประทับอยู่ในพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีท่านพระปุณณมันตานีบุตรได้ข่าวว่าพระผู้มีพระภาคเสด็จถึงพระนครสาวัตถีประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีท่านจึงเก็บงามเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปโดยลำดับตามทางที่จะไปยังพระนครสาวัตถีถึงพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วถวายอภิวาทนั่งอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วพระผู้มีพระภาคจึงทรงชี้แจงท่านพระปุณณมันตานีบุตรให้เห็นแจ้งให้สมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาครั้งนั้นท่านพระปุณณมันตานีบุตรเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นแจ้งให้สมาทานอาหารร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วเข้าไปสู่ป่าอันธวันเพื่อพักในกลางวันพระปุณณมันตานีบุตรเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่ง
เข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วแจ้งข่าวว่าข้าแต่ท่านพระสารีบุตรพระปุณณมันตานีบุตรที่ท่านได้สรรเสริญอยู่เมืองๆนั้นบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้ท่านเห็นแจ้งให้สมาทานอาถรรพ์ร่าเริงด้วยธรรมีกถาแล้วท่านก็ชื่นชมอนุโมทนาภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคคำประทักษิณหนีไปสู่ป่าอันธวันเพื่อพักในกลางวันลำดับนั้นท่านพระสารีบุตรรีบถือผ้านิสีธนะแล้วติดตามท่านพระปุณณมันตานีบุตรไปข้างหลังๆพอเห็นศีรษะกันครั้งนั้นท่านพระปุณณมันตานีบุตรเข้าไปในป่าอันธวันแล้วนั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งแม้ท่านพระสารีบุตรก็เข้าไปสู่ป่าอันธวันแล้วก็นั่งพักกลางวันอยู่ที่โคนไม้แห่งหนึ่งเหมือนกันพระสารีบุตรสนทนากับพระปุณณมันตานีบุตรครั้งนั้นเป็นเวลาเย็นท่านพระสารีบุตรออกจากที่พักผ่อนแล้วเข้าไปหาท่านพระปุณณมันตานีบุตรถึงสำนักได้ปราศัยกับท่านพระปุณณมันตานีบุตรครั้นผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันไปแล้วจึงนั่งนะที่โคนส่วนข้างหนึ่งครั้นนั่งเรียบร้อยแล้วจึงถามท่านพระปุณณมันตานีบุตรดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคของเราหรือท่านพระปุณณมันตานีบุตรตอบว่าถูกแล้วท่านผู้มีอายุสาท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลวิสุทธิหรือท่านผู้มีอายุปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อจิตวิสุทธิหรือท่านผู้มีอายุปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อทิฏฐิวิสุทธิหรือท่านผู้มีอายุปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อกังขาวิปุณณวิสุทธิหรือท่านผู้มีอายุปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อมัคคามัคคยานทัสโนวิสุทธิหรือท่านผู้มีอายุปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อปฏิปทาญาณทัสโนวิสุทธิหรือท่านผู้มีอายุปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาถ้าเช่นนั้นท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อญาณทัสนวิสุทธิหรือท่านผู้มีอายุปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาท่านผู้มีอายุผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อศีลวิสุทธิหรือท่านตอบผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นเมื่อผมถามท่านว่าท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่อจิตวิสุทธิหรือเพื่อทิฏฐิวิสุทธิหรือเพื่อกังขาวิปุณณวิสุทธิหรือเพื่อมัคคามัคคยานทัสสนวิสุทธิหรือเพื่อปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือเพื่อญาณทัสสนวิสุทธิหรือท่านก็ตอบผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออะไรเล่าปุท่านผู้มีอายุผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานสาท่านผู้มีอายุศีลวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาท่านผู้มีอายุจิตวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาท่านผู้มีอายุทิฏฐิวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาท่านผู้มีอายุกังขาวิปุณณวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาท่านผู้มีอายุมัคคามัคคยานทัสสนวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาท่านผู้มีอายุปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาท่านผู้มีอายุญาณทัสสนวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาท่านผู้มีอายุที่นอกไปจากธรรมเหล่านี้หรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปุไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้มีอายุสาท่านผู้มีอายุผมถามท่านว่าศีลวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานจิตวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานทิฏฐิวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานกังขาวิปุณณวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานมัคคามัคคยานทัสสนวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานญาณทัสสนวิสุทธิหรือเป็นอนุปาทาปรินิพพานที่นอกไปจากธรรมเหล่านี้หรือเ
เป็นอนุปาทาปรินิพพานท่านก็ตอบผมว่าไม่ใช่อย่างนั้นนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงเห็นเนื้อความของถ้อยคำที่ท่านกล่าวนี้อย่างไรเล่าท่านผู้มีอายุถ้าพระผู้มีพระภาคจักทรงบัญญัติสีลวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้วก็ชื่อว่าทรงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าจักทรงบัญญัติจิตวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิปุณวิสุทธิมัคคามัคคยานทัสสนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิญาณทัสสนวิสุทธิว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้วก็ชื่อว่าทรงบัญญัติธรรมที่ยังมีอุปาทานว่าเป็นอนุปาทาปรินิพพานถ้าหากว่าธรรมนอกจากธรรมเหล่านี้จะเป็นอนุปาทาปรินิพพานแล้วปุถุชนจะชื่อว่าปรินิพพานเพราะว่าปุถุชนไม่มีธรรมเหล่านี้ท่านผู้มีอายุผมจะอุปมาให้ท่านฟังบุรุษผู้เป็นวินยูชนบางพวกในโลกนี้ย่อมรู้เนื้อความแห่งคำที่กล่าวแล้วด้วยอุปมาอุปมาด้วยรถเจ็ดผลัดท่านผู้มีอายุเปรียบเหมือนพระเจ้าเกษมที่โกศลกำลังประทับอยู่ในพระนครสาวัตถีมีพระราชกรณียะด่วนบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองสาเกตและในระหว่างพระนครสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้นจะต้องใช้รถถึงเจ็ดผลัดลำดับนั้นพระเจ้าเกษมที่โกศลเสด็จออกจากพระนครสาวัตถีทรงรถพระที่นั่งผลัดที่หนึ่งที่ประตูพระราชวังไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่สองด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่หนึ่งจึงปล่อยรถพระที่นั่งผลัดที่หนึ่งทรงรถพระที่นั่งผลัดที่สองเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่สามด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่สองทรงปล่อยรถพระที่นั่งผลัดที่สองทรงรถพระที่นั่งผลัดที่สามเสด็จถึงรถพระที่นั่งผลัดที่สี่ด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่สามปล่อยรถพระที่นั่งผลัดที่สามทรงรถพระที่นั่งผลัดที่สี่เสด็จถึงรถพระที่นั่งผลัดที่ห้าด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่สี่ปล่อยรถพระที่นั่งผลัดที่สี่ทรงรถพระที่นั่งผลัดที่ห้าเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่หกด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่ห้าปล่อยรถพระที่นั่งผลัดที่ห้าทรงรถพระที่นั่งผลัดที่หกเสด็จไปถึงรถพระที่นั่งผลัดที่เจ็ดด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่หกปล่อยรถพระที่นั่งผลัดที่หกทรงรถพระที่นั่งผลัดที่เจ็ดเสด็จไปถึงเมืองสาเกตที่ประตูพระราชวังด้วยรถพระที่นั่งผลัดที่เจ็ดถ้าพวกมิตรอำมาตย์หรือพระญาติสาโลหิตจะพึงทูลถามพระองค์ซึ่งเสด็จถึงประตูพระราชวังว่าข้าแต่มหาราชเจ้าพระองค์เสด็จมาจากพระนครสาวัตถีถึงเมืองสาเกตที่ประตูพระราชวังด้วยรถพระที่นั่งผลัดนี้ผลัดเดียวหรือท่านผู้มีอายุพระเจ้าเปรมที่โกศลจะตรัสตอบอย่างไรจึงจะเป็นอันตรัสตอบถูกต้องสาท่านผู้มีอายุพระเจ้าเปรมที่โกศลจะต้องตรัสตอบอย่างนี้จึงจะเป็นอันตรัสตอบถูกต้องคือเมื่อฉันกำลังอยู่ในนครสาวัตถีนั้นมีกรณียะด่วนบางอย่างเกิดขึ้นในเมืองสาเกตก็ในระหว่างนครสาวัตถีกับเมืองสาเกตนั้นจะต้องใช้รถถึงเจ็ดผลัดเมื่อเช่นนั้นฉันจึงออกจากนครสาวัตถีขึ้นรถผลัดที่หนึ่งที่ประตูวังไปถึงรถผลัดที่สองด้วยรถผลัดที่หนึ่งปล่อยรถผลัดที่หนึ่งขึ้นรถผลัดที่สองไปถึงรถผลัดที่สามด้วยรถผลัดที่สองปล่อยรถผลัดที่สองขึ้นรถผลัดที่สามไปถึงรถผลัดที่สี่ด้วยรถผลัดที่สามปล่อยรถผลัดที่สามขึ้นรถผลัดที่สี่ไปถึงรถผลัดที่ห้าด้วยรถผลัดที่สี่ปล่อยรถผลัดที่สี่ขึ้นรถผลัดที่ห้าไปถึงรถผลัดที่หกด้วยรถผลัดที่ห้าปล่อยรถผลัดที่ห้าขึ้นรถผลัดที่หกไปถึงรถผลัดที่เจ็ดด้วยรถผลัดที่หกปล่อยรถผลัดที่หกขึ้นรถผลัดที่เจ็ดไปถึงเมืองสาเกตที่ประตูวังด้วยรถผลัดที่7ท่านผู้มีอายุพระเจ้าเปรมที่โกศลจะต้องตรัสตอบอย่างนี้จึงจะเป็นอันตรัสตอบถูกต้องปุท่านผู้มีอายุข้อนี้ก็ฉันนั้นสีลวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่จิตวิสุทธิจิตวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่ทิฏฐิวิสุทธิทิฏฐิวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่กังขาวิปุณณวิสุทธิกังขาวิปุณณวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่มัคคามัคคยานทัสสนวิสุทธิมัคคามัคคยานทัสสนวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่ปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัสสนวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่ญาณทัสสนวิสุทธิญาณทัสสนวิสุทธิเป็นประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพานท่านผู้มีอายุผมประพฤติพรหมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเพื่ออนุปาทาปรินิพพานกล่าวชื่นชมสุภาษิตของกันและกันเมื่อท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและพวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์รู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระปุณณมันตานีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่อปุณณะแต่พวกภิกษุเพื่อนพรหมจรรย์รู้จักผมว่ามันตานีบุตรท
ท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าท่านผู้มีอายุน่าอัศจรรย์นักไม่เคยมีมาแล้วทำอันลึกซึ้งอันท่านพระปุณณมันตานีบุตรเลือกเฟ้นมากล่าวแก้ด้วยปัญญาอันลึกซึ้งตามเยี่ยงพระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสอนของพระศาสดาโดยถ่องแท้จะพึงกล่าวแก้ฉะนั้นเป็นลาภมากของเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายความเป็นมนุษย์อันเพื่อนพรหมจรรย์ได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นนั่งใกล้ท่านพระปุณณมันตานีบุตรแม้หากว่าเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายจะเทิดท่านพระปุณณมันตานีบุตรไว้บนศีรษะด้วยเสื้อผ้าจึงจะได้พบเห็นนั่งใกล้แม้ข้อนั้นก็นับว่าเป็นลาภมากของเธอเหล่านั้นความเป็นมนุษย์อันเธอเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าเป็นลาภมากของผมด้วยเป็นการได้ดีของผมด้วยที่ได้พบเห็นนั่งใกล้ท่านพระปุณณมันตานีบุตรเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระปุณณมันตานีบุตรจึงถามดังนี้ว่าท่านผู้มีอายุท่านชื่ออะไรและเพื่อนพรหมจรรย์ทั้งหลายรู้จักท่านว่าอย่างไรท่านพระสารีบุตรตอบว่าท่านผู้มีอายุผมชื่ออุปติสสะแต่พวกเพื่อนพรหมจรรย์รู้จักผมว่าสารีบุตรท่านพระปุณณมันตานีบุตรกล่าวว่าท่านผู้เจริญผมกำลังพูดอยู่กับท่านผู้เป็นสาวกทรงคุณคล้ายกับพระศาสดามิได้ทราบเลยว่าท่านชื่อสารีบุตรถ้าผมทราบว่าท่านชื่อสารีบุตรแล้วคำที่พูดไปเพียงเท่านี้คงไม่แจ่มแจ้งแก่ผมได้เป็นการน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยมีมาแล้วทำอันลึกซึ้งอันท่านพระสารีบุตรเลือกเฟ้นมาถามแล้วด้วยปัญญาอันลึกซึ้งตามเยี่ยงพระสาวกผู้ได้สดับแล้วรู้ทั่วถึงคำสอนของพระศาสดาโดยถ่องแท้จะพึงถามฉะนั้นเป็นลาภมากของเพื่อนพรหมจรรย์ความเป็นมนุษย์นับว่าเพื่อนพรหมจรรย์ได้ดีแล้วที่ได้พบเห็นนั่งใกล้ท่านพระสารีบุตรแม้หากว่าเพื่อนพรหมจรรย์จะเทิดท่านพระสารีบุตรไว้บนศีรษะด้วยเสื้อผ้าจึงจะได้พบเห็นนั่งใกล้แม้ข้อนั้นก็เป็นลาภมากของเธอเหล่านั้นความเป็นมนุษย์นับว่าอันเธอเหล่านั้นได้ดีแล้วอันหนึ่งนับว่าเป็นลาภมากของผมด้วยเป็นการได้ดีของผมด้วยที่ได้พบเห็นนั่งใกล้พระสารีบุตรพระมหานาคทั้งสองนั้นต่างชื่นชมสุภาษิตของกันและกันด้วยประการฉะนี้แลสุดท้ายนี้ก็ถึงเวลาอันควรสิ้นสุดของการแสดงพระสุตตันตปิฎกธรรมรสวินิจสูตรภิกษุชาวชาติภูมิยกย่องพระปุณณมันตานีบุตรท่านอาจารย์ด็อกเตอร์สุทธิพงษ์ทรงประวัติขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่ตั้งใจสดับฟังพระสุตตันตปิฎกธรรมรสวินิจสูตรภิกษุชาวชาติภูมิยกย่องพระปุณณมันตานีบุตรในวันนี้เป็นผู้ตั้งมั่นอยู่ในพระรัตนตรัยตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอยู่เป็นนิจและพึงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยการรักษาศีล5ศีล8ศีล10และโอวาทปาติโมกข์ให้บริสุทธิ์ตามอินทรีย์และพละของตนของตนเถิดขอพระสุตตันตปิฎกธรรมทานที่แสดงในวันนี้เป็นไปเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดกล่าวคือถึงซึ่งพระนิพพาน